นิดนึงเคยไปติดต่อที่เทศบาลไหมแล้ววันไหนที่เราไปรับงานแถวนั้นเราก็ค่อยแวะเข้าไปเอาบัตรได้อันหนึ่งติ๊กเอ็นเอลมันละ14 บาทกี่ปีนะผ่อนกี่ปีสามปีที่ยังมีไหมไม่มีไม่มีค่ากินมาจบอะไรเพราะว่าแม่เป็นเงินเดือนอยู่แล้วใช่ป่ะให้แม่ทำให้ก็ได้ลองคิดดูเนาะหรือแม่ก็ลองคุยกับแม่ดูก่อนว่าม ีเรื่องของเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีของยังชีพแล้วก็มีช่วยเหลือเรื่องเงินเผื่อเงินกู้เผื่อประกอบอาชีพในอนาคตนะครับแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาขับไรเดอร์เนี่ยเราทำอาชีพอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ทำขายแซนด์วิชครับขายแซนด์วิชกับน้ำส้มหน้าโรงเรียนเกษตรทรเซนต์ปีเตอร์แล้วพอดีว่ามันเกิดโควิดครับโรงเรียนเขาปิดก็เลยไม่ขายไม่ได้ครับแล้วก็เลยไม่มีเงินมายังชีพครับก็เลยต้องหางานอื่นครับจนสุดท้ายมาได้งานวิ่งแก๊ปนะครับวิ่งส่งอาหารเราวิ่งส่งอาหารเนี่ยมันแตกต่างกับการค้าขายไหมแตกต่างครับเพราะว่าค้าขายมันไม่ต้องออกไปเสี่ยงนะครับคือไม่ต้องออกไปขับรถเจอรถขับเร็วมันเสี่ยงกว่ากันนะใช่ครับเสี่ยงกว่ากันเยอะเลยครับแล้วหลังจากวันนี้ที่ว่าเจ้าที่เขาแนะนำให้เราจะมีการช่วยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพเราอยากกลับไปค้าขายเหมือนเดิมไหมอยากครับก็ยังจะไปขายแซนด์วิชใช่ครับเพราะว่ามันโอกาสเสี่ยงมันน้อยกว่าไม่ต้องไปเจออุบัติเหตุครับเพราะว่าวิ่งแก๊ปมานี่ก็เจออุบัติเหตุมา3 ครั้งแล้วครับอยากขอบคุณอะไรเจ้าหน้าที่ไหมที่เข้ามาช่วยเหลือวันนี้อยากขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเจ้าหน้าที่ก็ยังมีแบบทางที่ให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำในตะก่อนนะครับวันนี้ก็คือเบื้องต้นที่เราลงมาค่ะว่าจะช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมมาค่ะจำนวน 3,000 บาทโดยเราจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นการบรรเทาเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็จากการสอบถามข้อมูลนะคะตัวคนพิการเขาเคยประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทำแซนด์วิชแล้วก็ทำเป็นน้ำส้มคั้นขายอะค่ะแต่ว่าพอช่วงโควิดทุนหายทำให้ขายไม่ได้ตอนนี้เขาก็ขาดในเรื่องของเงินทุนทางเราอะค่ะก็จะมีในเรื่องของเงินกู้ยืมทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการนะคะซึ่งเป็นการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฉพาะสำหรับคนพิการเลยค่ะก็คือสามารถที่จะนำเงินมาลงทุนเพื่อหารายได้เสริมประกอบคู่ไปกับการขับแก๊ปค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงในเรื่องของสุขภาพเราเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพของเขาเนื่องจากว่าเขาเป็นแผลกดทับที่เท้าเขาผิดรูปอะค่ะอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าเฉพาะเดี๋ยวทางสำนักงานพัฒนาสังคมอะค่ะจะประสานสถาบันสิรินธรเกี่ยวกับเรื่องการอุปกรณ์เฉพาะสำหรับคนพิการอีกทีนึงค่ะ